วัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่องกอไก่ Channel นะครับเกษตรอินดี้วิถีพึ่งตนเองบายกอไก่ Channel นะครับวันนี้วันที่14กรกฎาคม2563นะครับพอดูก้อนเชื้อเห็ดนะครับที่เต็มแล้วนะครับที่หยอดเชื้อไปเมื่อวันที่นะครับ12นะครับหยอดเชื้อไปเมื่อวันที่12เดือน6นะครับเป็นก้อนเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับก็ตอนนี้ก็มาดูแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะเริ่มมีดอกออกมาแล้วนะครับนี่นะครับนะครับเป็นดอกถ้าเราเปิดดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีดอกออกมาหัวออกมาแล้วนะครับสามารถเอาไปเปิดนี่นะครับมันจะมีไฟอ่ะเพราะว่าอายุครบ1เดือนแล้วนะครับนี่สังเกตดูมันก็จะว่ามันไม่ดันๆนะครับนี่เปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็แกะออกฝ้ายออกนี้แล้วก็ไปวางเปิดในพื้นที่เปิดได้เลยนะครับก็เห็นที่เห็นนี่ก็เริ่มมี2ก้อนแล้วนะครับที่โผล่มานะครับอายุครบ1เดือนแล้วนะครับอย่างก้อนแบบนี้ก็คือมันพร้อมที่จะเปิดดอกแล้วนะครับดูสังเกตดูนะครับก้อนนี้ถ้าดูจากการเดินของเชื้อเนี่ยก็คือมันรัดตัวแล้วนะครับมีการฟอร์มดอกนี่นะครับถ้าตรงไหนที่มันมีอากาศดูมันก็สามารถดันเป็นนะครับก็เชื้อเต็มนะครับถึงก้นแล้วนะครับตรงนี้ก็นะครับเชื้อเดินถึงก้นแล้วถ้าเราเปิดนี่ก็คือสามารถออกดอกข้างหน้าได้เลยนะครับบางทีมันก็จะดันออกมาอย่างนี้ครับเหมือนกับกระดาษมันแตกขาดนะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถเอาไปเปิดได้แล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าเริ่มรัดตัวมากแล้วนะครับพอที่จะดันออกมาสู่ข้างนอกแล้วนะครับอันนี้ก็คือเตรียมไว้สต็อกไว้ขายแต่ว่าพอดีถ้ามันออกดอกนะครับออกดอกก่อนผมก็จะนำไปเปิดแล้วก็ลดสต็อกออกนะครับก็มีเลยค่อนข้างจะพร้อมหลายก้อนอยู่นะครับจากสังเกตที่ยังเคยดูนะครับนี่เริ่มขาวมะนาวเริ่มขาวอย่างเงี้ยก็คือพร้อมที่จะนำไปส่วนที่เปิดแล้วก็มันก็ออกได้เรื่อยๆนะครับเพราะช่วงนี้มันรู้สึกว่าคนจะตกบ่อยๆนะครับส่วนที่รีดนี้ไม่ได้มาถ่ายตอนที่ออกดอกเยอะๆให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็ออกไม่ค่อยจะพร้อมกันเท่าไหร่นะครับก็มีทยอยออกมาก็ไม่ได้หายไปนะครับก็ยังมีออกมาบ้างนะครับส่วนก้อนชุดนี้ก็น่าจะรีดภายในปลายเดือนนี้นะครับต้องรีดแล้วเพราะว่าต้องมีก้อนที่พร้อมที่จะเข้ามาแทนที่พวกหนอนพวกอะไรก็ค่อนข้างจะสะสมเยอะแล้วต้องโลก้อนแล้วนะครับต้องรีดดอกออกนะครับมีควันพร้อมที่จะเข้าไปแทนที่อยู่เห็นก้อนที่ไม่สมบูรณ์ก็ยังออกดอกได้อยู่นะครับนี่ออกดอกมาก็ออกได้เรื่อยๆนะครับเก็บได้วันละเฉลี่ยประมาณวันละโล2โลนะครับก็ไม่ถือว่าเยอะเพราะว่ามันออกทุกวันช่วงนี้ออกทุกวันตอนนี้ก็เห็ดร้อยก็เอาไปขายตลาดนัดเองบ้างนะครับก็ไม่ได้เอาไปส่งแม่ค้าเพราะว่ามันน้อยนะครับแม่ค้าก็นานทีฝั่งนี้ก็เป็นก้อนที่พร้อมแล้วที่จะเอาไปเปิดก็รอนะครับถ้าเกิดว่าภายในอาทิตย์นี้ถ้าไม่มีออเดอร์ที่ขายในระบบก็จะนำไปเปิดแล้วก็ลดสต็อกออกในระบบเพราะว่าอายุมันได้แล้วนะครับอายุได้แล้วก็ถ้ามันออกมาก็เราก็ไม่สามารถที่จะส่งไปได้นะครับว่าต้องเปิดดอกเองนะครับโอเคครับสำหรับเช้านี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่
นำเสนออีกนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ